ดีค่ะทุกคนค่ะโค้ชเอมมาแล้วค่ะเย้ นะคะทุกคนวันนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้เจอทุกคนนะคะผ่านทางคลิปวิดีโอเนาะใครมีอะไรปรึกษาสามารถคอมเมนต์ได้เลยวันนี้เป็นหัวข้อดีๆคือภรรยาแบบไหนที่จะทำให้สามีรวยแน่นอนว่าคุณก็อยากมีสามีรวยใช่ไหมถ้าเราเลือกได้เราทุกคนอยากมีสามีรวยค่ะนะคะเพราะอะไรมันจะได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นดังนั้นโค้ชเอมจะมาบอกลักษณะนิสัยลักษณะของภรรยาของผู้หญิงที่จะช่วยหนุนให้ผู้ชายรวยคุณเองก็สามารถที่จะเป็นแบบนี้แล้วเอาไปปฏิบัติได้นะคะเพราะอะไรเราจะได้แบบว่าผลักดันให้ power กับผู้ชายแล้วเราก็จะโชคดีที่สุดในชีวิตผู้ชายที่เจอเราก็โชคดีเช่นกันค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นของขวัญให้กันและกันเก็ตไหมเราทั้งคู่เกิดมาเป็นของขวัญให้กันและกันดังนั้นนะคะสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญจำไว้เลยว่าทุกความสำเร็จของผู้ชายล้วนแล้วแต่มีผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมอยู่เบื้องหลังเออสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมนะโค้ชเอ็มจะสอนให้ทุกคนเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมเพราะอะไรเพราะคุณจะต้องเป็นโมเดลที่ดีให้กับลูกของคุณให้กับลูกๆหลานๆของคุณนะคะเพื่อเราอะทุกคนมาบนโลกใบนี้ค่ะเราต้องทิ้งสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ให้คนกล่าวขนานนามว่าเฮ้ยคนนี้เขาเกิดมาแล้วเขายอดเยี่ยมมากเลยนะตระกูลนี้คือดีมากเลยนะผลิตลูกผลิตหลานออกมาได้แบบดีมากเลยนะเป็นผู้หญิงที่มีคุณภาพเก็ตนะคะเพราะสิ่งนี้มันจะช่วยขับเคลื่อนโลกของเราพัฒนาโลกของเราโลกของเราจะได้มีคนดีเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ที่พวกคุณแล้วกันนะคะโอเคไหมสิ่งเหล่านี้คืออยู่ที่พวกเราร่วมมือกันค่ะโอเคเนาะข้อแรกเลยนะคะภรรยาที่จะทำให้สามีรวยคือเป็นผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชายในการพัฒนาตัวเองอาจจะยาวหน่อยจุดนี้คือสิ่งที่สำคัญโค้ชเอมยกตัวอย่างเลยผู้หญิงที่ฉลาดทางความคิดแล้วมีเป้าหมายในชีวิตจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคู่ของตัวเองตอนนี้ไปสำรวจเลยนะว่าเฮ้ยโค้ชขาตอนนี้กำลังคุยกับฟอคนนี้ตอนนี้คือชีวิตเขาก็แบบราบเรียบนะคะมีอยู่มีกินแต่อยากให้ชีวิตเขาอะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ผลพลอยได้คือเราก็ประสบความสำเร็จแล้วสบายไปด้วยคุณต้องเป็นผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนคุณอย่าไปสั่งว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ไม่ได้ค่อยๆพูดที่รักฉันเห็นว่าคุณเป็นคนที่แบบเก่งมากๆเลยตั้งแต่ฉันอยู่กับคุณมาคุณเป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยมฉันขอชื่นชมคุณมากแล้วฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีมากๆที่มีสามีมีแฟนที่ดีแบบคุณอยู่ในชีวิตของฉันพูดประโยคหยอดไปแบบนี้ทีละนิดแล้วนะคะจากนั้นค่อยๆเชื่อมวางแผนที่รักคุณทำงานนี้ของคุณได้ดีมากๆเลยคุณรู้ไหมเมื่อเราขยายเพิ่มไปอีกอะมันจะยิ่งยอดเยี่ยมและขายดีมากเพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วเสริมพลัง motivation เขาให้ไปอีกไม่ใช่ประเภทว่าโอ๊ยที่รักอย่าไปทำเลยทำไปมันก็เจ๊งไม่ได้หรอกหน้าอย่างเธอเหรอจะไปทำได้ไม่ต้องทำอยู่ที่เดิมดีละอันนี้คือผู้หญิงที่จะมีทำให้ผัวตกต่ำค่ะนะคะผัวตกต่ำไม่พอชีวิตเรากลายเป็นตกต่ำตุ๊บไปด้วยแล้วเจ็บนะคะทุกคนโอเคไหมดังนั้นเราต้องเป็นผู้หญิงที่ motivation ผู้ชายได้ให้การสนับสนุนเขาอยู่เบื้องหลังเขาอย่างมีความสุขคุณมีหน้าที่แค่อยู่เบื้องหลังเขาแล้วก็ดูแลบ้านให้ดีต้องเข้าใจกฎนี้ก่อนว่าผู้ชายต้องการความเป็นผู้นำถามว่าถ้าเราไปทำตัวเก่งกว่าได้ไหมคะโค้ชได้แต่ปล่อยให้เขาเป็นที่หนึ่งเพราะอะไรถ้าคุณใช้อำนาจแบบนั้นนะมันจะเป็นทางที่มันผิดธรรมชาติของผู้หญิงและผู้ชายเดี๋ยวเราค่อยไปลงละเอียดในเรื่องลึกผิดธรรมชาติโดยการที่โค้ชรู้ว่าคุณเก่งผู้หญิงหลายคนเป็นผู้หญิงที่เก่งแต่การโชว์เก่งอ่ะส่วนใหญ่จะกลายเป็นผู้หญิงที่โดดเดี่ยวไม่อยากจะพูดเสียงดังจะเป็นผู้หญิงที่โดดเดี่ยวเพราะว่าเก่งเกินไปนะคะ
ผู้ชายเขาชอบปกป้องผู้หญิงดังนั้นคุณต้องใช้ power ที่เก่งของคุณแบบในทางที่ฉลาดเก็ตไหมนะคะข้อนี้ผ่านนะโอเคข้อที่สองคือเป็นภรรยาที่รู้จักเก็บเงินเก็บไม่พอฉลาดเฉลียวในการลงทุนเงินเพื่อเพิ่มพูนเงินช่วยสามีบางคนขยันหาเงินเข้าบ้านแต่ถ้ามีภรรยาที่เก่งและชาญฉลาดอย่างคุณน่ะรู้จักเก็บออมแล้วก็รู้ช่องทางในการลงทุนมันจะต่อยอดทำให้การเงินของชีวิตคุณและเขาอ่ะเติบโตขึ้นได้เร็วแต่ถ้าคุณเป็นประเภทผู้หญิงที่แบบโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกโค้ชไม่ทำอะไรหรอกให้สามีหาในชีวิตทุกคนมีเลเวลอัพนะจำคำนี้ไว้ด้วยเลเวลอัพเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนิ่งๆเฉยอีเหลื่อยเฉยแฉะแล้วขณะเดียวกันผู้ชายมันอัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆอ่ะเขาจะมองว่าคุณเป็นปรสิตเกาะเขานะแล้วยิ่งถ้าคุณทำตัวไม่น่ารักด้วยอ่ะเพราะอะไรยิ่งเขาประสบความสำเร็จสังคมเขายิ่งสูงคนที่อยู่ระดับใกล้กับเขาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรืออะไรต่างๆอ่ะก็มีทุกระดับมันจะทำให้เกิดตัวเลือกยิ่งถ้าไม่ได้มีอะไรผูกพันกันเยอะปิวเร็วมากค่ะดังนั้นคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่รู้จักฉลาดด้านการเงินโค้ชบอกเสมอเลยนะนี่คือสิ่งสำคัญที่ดีคือต่อตัวคุณด้วยคุณเป็นคนเรียนรู้คุณได้รับประสบการณ์นั้นตกอยู่ที่คุณชีวิตคุณก็จะไม่มีทางอดตายค่ะคุณเก็ทเรื่องนี้ไหมคะสเต็ปถัดไปข้อที่3คือเป็นผู้หญิงที่มี growth mindset growth mindset คือผู้หญิงที่ mindset ไม่ใช่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะแต่เป็น mindset ที่โตขึ้นพร้อมที่จะขยายเหมือนต้นไม้แตกกิ่งก้านสาขาต้นไม้ต้นหนึ่งมันไม่ได้เป็นแค่ต้นเดียวนะเวลาที่มันโตขึ้นแตกกิ่งก้านสาขามันมีลูกมันมีผลและผลของมันก็คือหล่นลงพื้นอ้าวเกิดเป็นต้นไม้อีกต้นนึงเข้าไปอีกนี่คือการต่อยอดของคำว่า growth mindset โค้ชเอ็มจะไปอธิบายในคลาสเรียนนะคะเพราะว่าอธิบายในนี้มันไม่จบเนาะโอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่4ค่ะเป็นผู้หญิงที่สนับสนุนสามีสนับสนุนแฟนถ้าแฟนคุณมีไอเดียความคิดที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณสนับสนุนเข้าไปเถอะมันสำเร็จอยู่แล้วแหละถ้าทุกสิ่งทุกอย่างทำต่อเนื่องและตั้งใจลงมือทำไม่มีคำว่าล้มเหลวคนที่ล้มเหลวคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาหยุดทำแล้วเขาไม่ทำต่อเนื่องเจออุปสรรคนิดหน่อยโอ๊ยไม่ได้แล้วเลิกแต่ความเป็นจริงแล้วในอุปสรรคอ่ะมันมีวิธีแก้ถ้าคุณแก้ผ่านจุดนี้ไปได้คุณจะก้าวมากกว่าคนอื่นและประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นดังนั้นนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้วข้อสุดท้ายข้อที่5เป็นผู้หญิงที่มีศิลปะในการพูดผู้หญิงที่อยากได้สามีที่ดีหรือสามีได้ผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาแล้วเขาจะรวยนะโค้ชจะบอกเลยว่าผู้หญิงประเภทแบบนี้คุณไปดูเลยผู้หญิงที่เป็นคุณหญิงคุณนายผู้หญิงที่บุญบารมีเยอะๆเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่บนโลกใบนี้จะเป็นผู้หญิงที่พูดดีกันทั้งนั้นเขาจะพูดจาดีพูดจาแบบเคยได้ยินศัพท์ไหมคะแม้แต่ศัพท์อ่ะคืออ่ะโค้ชเอ็มจะแบ่งกลุ่มพวกให้ก็ได้เนาะกลุ่มคนประเภทนึงจะใช้คำพูดอีกแบบนึงเชื่อพวกกษัตริย์ก็จะมีคำราชาศัพท์ใช่ไหมแม้แต่คำพูดยังแบ่งเป็นการพูดเป็นสเต็ปเลยดังนั้นถ้าคุณอยากยกระดับตัวเองขึ้นคุณอยากแบบถึงเราจะเกิดมาในครอบครัวยังไงก็แล้วแต่ฉันไม่อยากที่จะใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ยเริ่มใช้ศัพท์คำพูดที่ดีให้กับตัวเองเริ่มพูดดีให้กับตัวเองมีศิลปะการพูดให้กับตัวเองแม้กระทั่งพูดกับแฟนก็เหมือนกันใช้คำพูดที่ดีเพราะอะไรเพราะว่าสมองมนุษย์เรามันเซนซิทีฟต่อคำพูดอยู่แล้วเวลาที่เราพูดดีอ่ะต่อให้ดูจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเฉยๆแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะเขารู้สึกภาคภูมิใจเขารู้สึกพอใจแล้วเขารู้สึกยินดีมากๆเลยคุณรู้ป่ะสิ่งนี้มันทำให้เกิดการรู้สึกแบบเฮ้ยพลังงาน energy มาเต็มๆอ่ะแล้วการศิลปะในการพูดดีค่ะมันไม่เคยทำให้ชีวิตใครตกต่ำชีวิตตกต่ำเกิดจากการพูดไม่ดี
คุณเก็ทเรื่องนี้ไหมดังนั้นต้องมีศิลปะในการพูดคุยกับแฟนเนาะไอศิลปะในการพูดอะไรทั้งหลายแหละนะคะจะมีคอร์สสำหรับคนที่อยากจะหาแฟนฝรั่งโค้ชเอ็มจะสอนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ mindset การหาแฟนเลือกผู้ชายแบบไหนมีทุกสเต็ปนะคะตอนนี้กำลังดำเนินงานอยู่เนาะใครอยากจะลงเรียนคอร์สเตรียมตัวไว้เลยนะแล้วชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จโอเคนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ